เื่อนสนิทเผยนางเอกชื่อดังเครียดหนักปิดฉากรัก4ปีกับไฮโซหนุ่มทำเอาหลายๆคนช็อกทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเมื่อได้ทราบข่าวว่าคู่รักเชียร์ที่คำพรและไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคุณปิดฉากรักหลังคบหาดูใจกันมานานถึง4ปี ล่าสุดมิน้นเพื่อนสนิทของสาวเชียก็ได้ออกมาอัปเดตความรู้สึกของสาวเชียผ่านรายการข่าวใส่ไข่โดยสาวมิน้นได้เผยว่าคือเขามีการคุยกันมาแบบนั้นคนอยู่ด้วยกันสองคนพอคบกันมาถึงจุดหนึ่งคงมีการคุยกันถึงสเต็ปต่อไปจริงๆแล้วไม่มีปัญหากันเรื่องมือที่3ก็ไม่มีเข้ากับที่บ้านได้ดีคือคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อเรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาไม่ขอแล้วเลิกกัน และทางด้านเชียยอมรับว่าเครียดเพราะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยทั้งตัวเชียและบิ๊กเหมือนจิกซอ,อยังไม่ลงล็อกพอดีแปะไม่ใช่มีใครไม่ดีเขาไม่ได้ทะเลาะกันงานนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าทั้งคู่นั้นจะรีเติร์นกลับมาอีกไหมก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต